ันนี้เริ่มต้นความสนุกด้วยชอยเดอะซีรีส์นายโยงเป็นยายโยงสาวใหญ่สุดใจดีที่มีหน้าที่ดูแลหลานสาวส้มเฉ้งเป็นแม่มดเทียอาร่าสาวสวยสุดซ่าที่หอยหาความรักณพวงเป็นกระจกวิเศษผู้ที่พร้อมจะเสกอะไรก็ได้ณนงเป็นองครักษ์นิโคลัสชายหนุ่มสุดหล่อผู้พิทักษ์เจ้าชายนายเป็นเจ้าชายโดมินิกหนุ่มหล่อสุดฮอตฮิตในป่าใหญ่เจนเป็นแตงโมหลานสาวคนโตสุดแสนน่ารักแจนเป็นส้มโอสาวน้อยสุดโกอันเป็นที่รักเรื่องราวของสองสาวจะจบลงเช่นไรเชิญรับชมได้ในชอยเดอะซีรีส์ผจญภัยโลกต่างแดนไอ้ฮ่ายายโยงผู้ยักษ์แย่ภายนอกดูแก่แต่จริงก็ใช่แต่ยังแข็งแรงใช่เล่นข้อต่อข้อเอ็นก็ยิ่งแข็งใหญ่หัวทายก็มาหลายปีมาถึงตอนนี้มันก็ยังตายแต่ชีวิตก็ไม่เคยเหงาเพราะว่ามีหลานสาววัยสดใสเขาเยี่ยมเยือนอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวก็มารับรองได้เฝ้าบ้านผัวก็ตายไปหลายปีมันยังวะมาแล้ววันดีวันดีลูกสวยสวยสวยจังคู่เอาแนะนำตัวเขาสิลูกแตงโมผู้เบิกบานสาวน้อยหน้าหวานเป็นหลานยายเห็นยายผิวเริ่มเหี่ยวไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวเหี่ยวตายและมาหาอยู่ทุกคราวพร้อมกับเพื่อนสาวผู้มีน้ำใจเพื่อยายนั้นเป็นลมชวนเพื่อนนั่งชมให้เย็นสบายถ้ายายนั้นเป็นลมเฉยมันไม่ใช่เป็นลมพัดไปพัดมาจะได้มานั่งชมลมดูวิวโทษค่ะหนูอะลูกหนูอะส่วนฉันชื่อสมโอสมโอเป็นเพื่อนแตงโมผู้สวยใสผลไม้ทั้งคู่พูดน้อยต่อยไม่นะขี้อายมากมาจะบอกให้วันนี้ที่ฉันมาไม่ร้องดีกว่าเพราะฉันอายวันนี้ก็มากันดีแล้วยายก็คอยว่ามาทุกวันทำให้ยายเคยตัวนั้นเนี่ยเวลาไม่เห็นหนูทีไรยายก็คิดถึงหรอกก็คิดถึงยายไงค่ะเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้นะยายจะทำขนมให้กินไม่เอาหนูไดเอทหนูอยากฟังนิทานมากกว่ายายอยากจะฟังนิทานอะไรอะไรเงี้ยอยู่กับอะไรอ่านว่าอะไรเงี้ยสโนไวท์อ๋อสโนอาจจะทำอะไรลูกยายฮะให้ยายอ่านให้ฟังไงคะอ่านให้ฟังใช่เรื่องสโนไวท์นิทานมันนานมาแล้วไม่ต้องอ่านหรอกหนูยายเล่าให้ฟังได้สบายเลยพร้อมจะฟังหรือยังพร้อมแล้วค่ะดีมากดีมาก นิทานเนี่ยนะอย่าว่าไปการเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนมันก็จะมีคติสอนใจเมื่อก่อนเขาเล่าให้ฟังนะผู้ใหญ่ตอนก่อนเด็กจะนอนเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ปลูกฝังเด็กเด็กก็คิดเป็นคนดีเรื่องสโนไวท์เนี่ยนะการละครั้งสองนานมาแล้วหนึ่งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วขัดมุกเป็นเหมือนกันเนี่ยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องของเรื่องก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอว่าสโนไวท์โอ๊ยที่ไหนเนี่ยโอ๊ยที่ไหนเนี่ยโอ๊ยทำไมชุดเธอเป็นอย่างนั้นล่ะชุดเธอก็เป็นอย่างนั้นน่ะแตงโมเธอเป็นสโนไวท์เหรอเธอก็สโนไวท์เหรอเธอสโนบลูเธอสโนพิงค์อะดิดูที่มันอะไรกันเนี่ยแล้วเราไม่พิงค์ไงอะฉันว่าเราต้องอยู่ในโลกของสโนไวท์แน่เลยฮะแล้วเราเข้ามาอยู่ได้ยังไงอะโอ้ยแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอะเฮ้ย
วฮะคุณยายเฮ้ยยายยายไหนล่ะฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีอ่ะคุณยายหนูไงหนูหลานยายจำหนูไม่ได้หรอเมื่อกี้ยายเพิ่งเล่านิทานให้หนูฟังไงคะฮะไม่รู้จักยายฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีจำไว้ที่เนี่ยคือถิ่นที่ที่ฉันดูแลแล้วก็ฉันเป็นห่วงเธอเห็นเธอน่ะหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้รู้ไหมเธอสองคนต้องระวังตัวดีๆแล้วฉันจะคอยดูแลเธออยู่หาง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 ใช่จำไว้นะฉันเป็นนางฟ้าไม่ใช่ยายของเธอนะยะเดี๋ยวก่อนยายยายไหนอะนางฟ้าพี่งอนงอนแล้วงอนแล้วยายฉันไปก่อนแล้วนะถ้าหากว่าเธอมีเรื่องร้ายก็เรียกฉันแล้วฉันจะรีบมาทันทีฉันไปละนางฟ้าจับไว้นางฟ้าผู้ใจดีเฮ้ยไม่ใช่ยายเหรอไม่รู้ว่าเขาบอกเขาเป็นนางฟ้าแต่หน้าเหมือนยายเราเลยอะเราทำงานต่อดีอะสำรวจแถวๆนี้ดีไหมว่ามีอะไรบ้างจริงเผื่อมีเจ้าชายหรืออะไรแอปเปิ้ลเอ้ยใช่นี่ใช่เอ้ยค่ะชื่อทีอาร่าแม่มดจอมซ่าและใจร้ายยิ่งได้ในโลกาจะมาสวยกว่าข้าไม่ได้เพราะฉันทำมาเยอะถ้าเจอข้าจะสาบถึงสารภาพก็ไม่ลดโทษให้เพราะข้าละต้องสวยสุดที่สาบมนุษย์มาหลายล้านรายด้วยข้านั้นหมายปองอยากเจอคู่ครองมานานหลายป่านนี้ยังไม่มีมากระจกของข้าจงทำนายกระจกพิเศษบอกข้าเถิดเนื้อคู่อันเลิศของข้าอยู่ที่ไหนอ๋อต้องเปิดเปิดผ้าก่อนสิอ้าวไม่เห็นหน้าแล้วอย่างกับหน้าหล่อแย่เลยอะเราคือละกระจกวิเศษอ๋อนี่คือกระจกผู้คอยสังเกตความเป็นไปทุกสิ่งละที่ซ่อนเร้นข้ารู้ข้าเห็นก่อนใครใครรู้หมดเราไปทุกสิ่งจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ต้องสนใจขอท่านละจงถามมาหน้าที่ของข้าคือทำนายแต่แม่มดหน้าชุมเฉียวถามอยู่เรื่องเดียวเรื่องผู้ชายเน่กระปากดีฉันไม่ถามเรื่องผู้ชายก็ได้แต่ฉันอยากรู้ว่าเนื้อคู่ฉันน่ะอยู่ที่ไหนเป็นใครเพราะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งของลูกผู้หญิงมันก็ต้องแต่งงานไหมใช่ฉะนั้นจะเป็นกระจกวิเศษของข้าตอบมาเถิดเนื้อคู่ข้านั้นอยู่ที่ไหนเนื้อคู่ของท่านเป็นคนที่หล่อเหลาหน้ารูปไข่คมสันหล่อเหลาเอาการถ้าได้เป็นคู่ของท่านเดินคู่กันใครๆก็อิจฉาเนื้อคู่ของท่านก็คือข้านี่แหละไอ้ที่พูดว่าจมูกโด่งหน้าตาคมสันใบหน้ารูปไข่โหได้ตบลืมตัวเนื้อคู่ของเจ้าต้องมีไอ้นี่มีไอ้นี่เนื้อคู่ของข้าก็ต้องเป็นเจ้าชายมีมงกุฎมีมงกุฎอยู่บนหัวเขาต้องเป็นเจ้าชายใช่แน่นอนคนที่เป็นเจ้าชายก็ต้องหล่อเหลาสูงระหงโปร่งเขาเป็นเนื้อคู่ข้าข้าต้องรักเขาแน่นอนแล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้เจอเขาล่ะนิโครัสผู้อ่อนนุ่มทหารหนุ่มแห่งเมืองใหญ่หน้าที่คือองครักษ์แต่ใครก็ทักว่าเหมือนเจ้าชายราศีมันมัดตัวความหล่อรัวรัวมันก็มัดกายวันนี้มาเดินป่าลบ 2.5 มาพักใหญ่หายใจก็ไม่ค่อยเข้าความหล่อของเราก็ช่วยเราไม่ได้
ต้องการแค่อากาศถ้าหากพลั้งพลาดขาดใจตายในโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะรอเกินข้าไหนอ่ะนะคู่ของข้าเดี๋ยวก็เจอหามาต้องครึ่งค่อนวันแล้วสถานที่แห่งนี้ข้าเคยออกมาเดินเล่นแต่วันนี้รู้สึกว่ามันสดชื่นผิดปกติเฮ้ยเจ้าชายท่านเป็นเนื้อคู่ของข้าเธอเป็นใครอ่ะฉันน้องแอนน้องแอนไหนอ่ะชื่อแอนจ้ะชื่อแอนชื่อแอนจ้ะนี่แกเนี่ยไอ้นี่คือกระจกไอ้นี่คือสัตว์เลี้ยงของข้าสัตว์เลี้ยงพูดได้กระจกวิเศษนี่กระจกวิเศษของข้าแต่ดูหน้าตาเจ้ามันแปลกๆดีข้าไม่เคยเห็นมาก่อนข้าคือเจ้าชายท่านมาจากไหนหรือบ้านท่านน้ำท่วมใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะท่านบอกว่ากางเกงท่านมันตกกางเกงท่านมันส่อมันเป็นสไตล์การแต่งตัวอุบะแม่เจ้าสไตล์หรือสถุนจ๊ะสกุลพบแม่นางสำอางองแตงเหมือนบุญทรงช่วยผสมได้ชมบุญแตงไปดูลิเกมั้งอ่ะน่ะข้าก็ครบพูดกับใครพูดกับใครมึงกูอย่าพูดแบบนี้กับท่านชายท่านเจ้าชายคือเนื้อคู่ของข้าข้าเกิดมาเพื่อจะเจอท่านเพื่อจะแต่งงานกับท่านข้ากับท่านช่างเหมาะสมกันเหลือเกินไปอยู่เมืองข้านะที่ไหนอ่ะจะตัดกางเกงให้ท่านใหม่แม่นางคือข้าคือน้องแอนน้องแอนค่ะแอนมิดชัยป่ะแอนมิดดำเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเราสองคนไปหาอะไรทำกันที่หลังป่ากล้วยไหมข้าว่าไปหลังกอไผ่ดีกว่าไม่เอามดมันเยอะข้าชอบกินมดกระจกได้แอบดูอีกแล้วคนอะไรจะชื่นชอบกันตลอดเวลาขนาดนั้นเอ้ยโดมินิกผู้เก่งกล้างามสง่าแบบเจ้าชายเป็นที่มาให้ของสัตว์ตีหล่อหรูดูดีใครก็อยากได้เปิดใจแล้วไปหลายหนผ่านมาหลายคนแม้มันไม่ใช่อยากเจ้าชู้ลองหล่อดูแล้วจะเข้าใจบัดนี้ตั้งใจว่าจะออกตามหาคนละที่ชายเมื่อเจอแล้วก็จะแต่งงานลงหลักปักฐานให้สำราญใจชีวิตข้าหาเนื้อคู่ที่ถูกใจไม่มีเลยสักคนนี่เดินมา7ปีแล้วยังไม่เจอคนสักคนเลยเต็งครูเต็งแม่นางรูปร่างหน้าตาเจ้าสะสวยแบบนี้เจ้าไม่กลัวหรือไงฮะยังไม่เจอสิ่งที่น่ากลัวเลยค่ะเอาละวะยกเว้นท่านเจ้ามาเดินกลางป่าแบบนี้เจ้ามาทำอะไรกันในนี้เหรอเนี่ยพวกข้าหลงมาหลงมาโอ้หลงทางระวังจะหลงรักข้าอีกคนแล้วกันนะทำไมหน้าตาแม่นางช่างสะสวยขนาดนี้หมอดูบอกว่าคนที่จะเป็นเนื้อคู่ข้าต้องหน้าตาระไม้คล้ายข้าตั้งแต่ข้าเดินมาก็ไม่เจอใครนอกจากเจ้าสองคนข้าพูดตรงๆนะเจ้าสองคนไปเป็นพระมเหสีโรงสีข้าจะดีไหมพระมเหสีโรงสีใช่ข้าส่งเพื่อนข้า
ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะท่านเป็นใครทำไมข้าต้องไปกับท่านด้วยใช่เจ้านี่มีตาหามีน้ำมันพืชไหมข้าคือพระราชาแต่ท่านไม่มีมงข้าไม่เคยประกวดนางสาวไทยที่ไหนข้าไม่ใส่หรอกข้าคือพระราชาข้าไม่เชื่อเจ้าไม่เชื่อข้าได้ยังไงเพราะท่านไม่มีมงไปเป็นเมียข้าเถอะนะเงินในท้องประคังของข้า170บาทไปช่วยข้าใช้หน่อยใครข้าเก็บไว้ฝังสมความปรารถนาในความรักข้าไปครองเมืองกับพระราชาล่ะได้เลยข้ายินดีอีกไม่ไกลหรอกก็จะถึงเมืองของข้าแล้วเอ้ามีเรื่องเล่าจากนิทานของคุณยายต้องกลับกลายหายไปในหนังสือใครจะมาร่วมกันพากันลือนั่นก็คือเรื่องราวตอนต่อไปเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาอีกทีกับชอยเดอะซีรีส์ผจญภัยโลกต่างแดนเป็นเมียข้าเถอะนะเงินในท้องประคังของข้า170บาทไปช่วยข้าใช้หน่อยใครข้าเก็บไว้ฝังสมความปรารถนาในความรักข้าไปครองเมืองกับพระราชาล่ะได้เลยข้ายินดีอีกไม่ไกลหรอกก็จะถึงเมืองของข้าแล้วเอ้าโอ๊ยนี่ออกมาทำไมเนี่ยออกมาทำไมข้างนอกข้าสั่งให้เจ้าเฝ้าเมืองไว้ถ้าเป็นใครทำไมมาชี้ไม้ชี้มือกับพระราชาแบบนี้นี่ข้าสั่งให้เจ้าอยู่เมืองออกมาทำไมฮะแล้วทหารใครดูแลคือว่าหม่อมฉันน่ะโกหกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ว่าหม่อมฉันน่ะเป็นเจ้าชายยังไงอ่ะมึงช่วยปิดความลับให้กูด้วยคือเดี๋ยวไอ้หัวฟังมาดีหลังๆก็เริ่มมานับถือแล้วนะท่านเป็นพระราชาใช่แล้วส่วนข้าคือนครนายกองค์ครักษ์ครับถ้าเกิดทำไมล่ะคือเป็นองค์ครักษ์จะไปโกหกเขาทำไมวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ความจริงเกิดเจ้าเป็นพระราชาจริงก็พาเข้าเมืองไปตกแต่ข้าชอบผู้หญิงคนนี้ข้าไม่เคยซุบซิบอะไรกันคือไม่ได้ซุบซิบข้าไม่เข้าใจถ้าเป็นอะไรเขาเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนคนที่จะคุมผ้านี้ได้นั่นก็คือพระราชาแต่ทำไมท่านไม่มีมงถ้าเป็นพระราชาเมืองไหนหรือเปล่าข้าก็เป็นพระราชาเมืองที่เจ้ายืนอยู่นี่แหละข้าคือพระราชาตัวจริงส่วนไอ้เนี่ยเป็นองค์ครักษ์ของข้าอย่าโกหกเถ่งทุบปะเถ่งทุบปะโกหกโกหกดูการแต่งตัวก่อนใครคือพระราชาตัวจริงกันแน่แต่มองครึ่งบนท่านได้เลยอะแต่มองครึ่งล่างไม่น่าใช่แต่งตัวไม่มีสกุลดูกางเกงสิขายาวเกินไปบอกข้าหน่อยใครคือพระราชาตัวจริงข้าดีละขายาวเกินไปคือพระราชาตัวจริงสังเกตง่ายดูขางเกงแล้วจะรู้ว่านี่คือพระราชาที่แท้จริงช้าก่อนฉันคิดว่าชายผู้นี้คือพระราชาแน่นอนเจ้านี่ตาถึงมากเจ้าดูจากอะไรข้าคือพระราชาพระราชาจะต้องมีเงินล่าสุดท่านเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมเน่ไม่นานข้าจะบอกความจริงให้ก็ได้ที่ข้าแต่งชุดแบบนี้เพราะข้าเบื่อคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่กับข้าเห็นข้าเป็นพระราชาก็ลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองแต่ข้าจะบอกข้ามีกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าชายใดที่สวมมงแบบนี้เขาคือเนื้อคู่ของข้าท่านคือเนื้อคู่ของข้าเราเป็นเนื้อคู่กันเราเป็นเนื้อคู่กันทำไมเข้าใจแล้วทำไมท่านไม่ใส่มงคือข้าเบื่อและข้าออกมาก็อยากแต่งตัวธรรมดาบ้างที่ท่านพูดมาแต่งตัวธรรมดาที่ท่านแต่งไม่ธรรมดานะมันไม่ปกติแต่ข้าชอบท่านแล้วข้าล่ะคือรักแรกแล้วข้าล่ะไอ้ออเดิร์ฟโอ้โหแม่นางข้าไม่สามารถรักเจ้าได้ทำไมข้าไม่เหมาะสมกับเจ้าตรงไหนมาอยู่ที่นี่นานหรือยังจ๊ะอ้าวนี่เขาไม่เอาผีไปเผาหรอกมันตะนุ่นเพราะข้ามีคนที่ข้าถูกใจแล้วรักใคร่อยู่แล้วเจ้ามีผีที่เจ้าหมายปองแล้วใครนั่นก็คือสองกุมารตนนี้อย่าให้ข้าตอบเลยนะเดี๋ยวมันจะเคืองกันเปล่าๆกระจกพิเศษกระจกพิเศษช่วยข้าด้วยข้าจะทำยังไงดีอ้าวหาที่ไหนไม่ได้กับกระจกนี่ไง
เอางี้ดีกว่าเจ้าชายว่ายังไงเดี๋ยวข้าจะช่วยนางเดี๋ยวขอเวลาข้าคิดแป๊บนึงเออเอางี้โอ้โหคิดเร็วมากแม่นางเสกผลไม้อาบยาสลบให้เจ้าชายกินพอเจ้าชายสลบลงไปแม่นางก็มาจบตะวิ่งเว้ยทำไงวะในเรื่องห้ามแอบฟังต้องมาได้ยินเหรอเอาหมดเลยห้ามแอบฟังเล่นก็ไม่ค่อยร้องเลยเด็กมากเลยสลบแล้วเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวพูดไปโอ้ถือเองไปพอเจ้าชายสลบแล้วพอเจ้าชายสลบแล้วแม่นางก็หาทางจุ่มพิษให้เจ้าชายฟื้นขึ้นมาเจ้าชายเห็นความดีของนางก็จะได้รักก็ข้าเป็นจุบแรกใช่นี่แล้วข้าจะหาผลไม้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวข้าเอามาให้นี่ไงใครไม่รู้ใครมาวางไว้เฮ้ยและนี่คือกล้วยอาบยาพิษมันจะมีอาบยาพิษอยู่ลูกนึงฮะมีลูกเดียวในเนี้ยแล้วเอาวางตรงไหนอ่ะอ้าวลืมไปเฮ้ยแล้วข้าจะรู้ได้ไงอ่ะมันจะมีอยู่ลูกแล้วกันเดี๋ยวเสียงๆเอาชื่อชายแม่นางเข้าเมืองกับข้าแม่นางทั้งสองนางข้าข้ารู้ว่าข้าไม่ใช่เรือคู่เจ้าชายแล้วทำไมเจ้าจะตามเมืองข้าแล้วจะตามข้ามาทำไมแต่ว่าข้ามีกล้วยมาจากเมืองข้าข้าอยากให้ท่านชายได้เหวยสะเหวย มียาพิษใช่ไหมใช่ข้ามกินมียาพิษแน่นอนข้ามันมีพิรุธตรงไหนจะมีพิรุธถามว่ามีพิรุธตรงไหนโอ้ทั้งตัวแต่อาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าในนิทานอะมันคือแอปเปิ้ลใช่ว่าเหรอใครจะทำเยี่ยงนั้นข้าไม่มีแอปเปิ้ลสักหน่อยข้ามีแต่บอมนะเพราะเว้ยขอชวนท่านเหวยเถอะจ้ะขอบใจมากข้ากินด้วยได้ไหมไม่ได้ข้าให้เจ้าชายเท่านั้นเฮ้ยทำไมล่ะข้าอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยแบ่งกันกินสิกินคนเดียวได้ยังไงคนเรามีของก็ต้องแบ่งปันข้าทำมาเพื่อเจ้าชายคนเดียวนี่เจ้าน้ำใจงามกับข้าจริงๆใช่ข้าซึ้งในน้ำใจเจ้าขอบใจเจ้ามากเจ้าชายตกลงมึงจะเอากูป่ะเนี่ยกินแล้วกินแล้วถ้าหากไม่เชื่อข้าข้ากินเป็นเพื่อนก็ได้เฮ้ยนี่ถือว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะอย่าพึ่งเจ้าชายลูกนี้อาจจะมียาพิษข้าขอลองก่อนท่านลองก่อนมีไหมข้าว่ามันอาจจะอยู่หรือว่าตรงหัวไม่มีกลางกลางไม่มีกลาง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 นะลองดูมีไหมอะตกลงมีไหมยาพิษอะไม่มีนี่ไงอะลูกนี้ก็ได้ขอบใจมากน้ำใจเจ้าในช่างดีเสียละเกินชัดทีเดียวเชียวเดียวอะกล้วยท่านนี่ดีนะอันนี้ไม่มียาพิษแน่นอนพอแล้วยาเห็นไหมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้าชายเฮ้ยเจ้าชา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 ยอย่าเป็นไรนะเจ้าชายเกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าชายเฮ้ยเจ้าชายเจ้าชายโอ้ยเฮ้ยเจ้าชายโหเฮ้ยสลบแล้วเฮ้ยเอาเลยเจ้าชายอะไรเอาเลยอะไรเปล่าเจ้าชายอ่ะโดนยาสลบของข้าไปข้าขอเป็นจูบแรกที่ให้เจ้าชายฟื้นแล้วเจ้าชายก็ต้องประทับใจในตัวฉันพี่จ๋าเอาจริงเหรอเจ้าชายฟื้นไหมฟื้นไหมฟื้นไหมฟื้นนะอ้าวหรือว่าต้องเป็นเราสองคนมาเลยมาเลยเฮ้ยไม่จริงดิไม่จริงฉันเป็นเนื้อคู่เจ้าชายอ่ะเจ้าชายต้องฟื้นดิเออทำไมไม่ฟื้นนี่เป็นยาฉลบฉันอ่ะฉันต้องทำให้เจ้าชายฟื้นดิแต่ไม่รู้ว่าเธอทำให้เจ้าชายเขาไม่ฟื้นนี่โปรดช่วยเหลือเจ้าชายของข้าด้วยเฮ้ยเจ้า
ไปก่อนเลยเจ้าลองก่อนเลยช่วยเหลือช่วยเหลือเจ้าชายของข้าด้วยเถิดแม่นางเจ้าไม่ใช่พวกผู้เจ้าชายไม่ฟื้นหรอกข้าแต่ข้าแต่ตัวเจ้าแล้วเจ้าก็ได้เหรอได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหนูไม่ใช่กรวดน้ำหรอกเล่นอย่างพี่ส้มดิเมื่อกี้พี่ส้มทำมาพี่ส้มเล่นยังไงเล่นยังไงเราก็ทำแบบนี้ทำยังไงหันหันเยอะคนที่สองเฮ้ยทำไมขออีกทีแล้วกันโอ้ยพอแล้วจะฟื้นตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ฟื้นเนี่ยจะไม่ฟื้นเจ้าชายจะเป็นอะไรไปได้เจ้าชายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าห่วงเจ้าชายข้าใครก็ไม่ฟื้นฉันเองฟื้นแล้วเดี๋ยวยังไม่โดนกันเลยอะเพราะอะไรอะทำไมท่านฟื้นอะข้าจะบอกความจริงกับเจ้าก็ได้จริงๆแล้วข้าไม่ได้โดนยาพงยาพิษอะไรของเจ้าหรอกแต่แค่ลองแกล้งสรุปดูอ้าวเพื่ออยากรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วกล้วยของเจ้ามันมียาพิษหรือเปล่าแต่ข้าทำไปเพราะข้ารักท่านก็กระจกวิเศษบอกว่าท่านคือนักคู่ของข้าแต่ท่านนางสองคนนี้ทำให้ท่านแปรเปลี่ยนไปข้าจะสาบนางให้หายจากจุดนี้ไปให้ไปที่อื่นเย็นๆก่อนขอสาบอย่าก่อนเย็นๆอย่าใหญ่ไหนลูกนางฟ้าเจ้ามาขัดขวางข้าทำไมข้าจะสาบนางสองคนนี้ไม่ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีจะปกป้องเธอทั้งสองคนขอบคุณมากเสด็จพ่อนี่เป็นนางฟ้านางฟ้าผู้ใจดีช่วยด้วยที่จะมาต่อสู้กับแม่มดข้ากับเจ้าชายเป็นเนื้อคู่กันกระจกวิเศษบอกข้าถ้าหากว่าเจ้าขัดขวางแบบนี้ข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าแล้วนะอย่าไปเชื่อกระจกวิเศษเป็นกระล่อนมันโกหกเก่งใช่มันยักยอกเงินค่าก๋วยเตี๋ยวเมียมันด้วยใช่ข้าเลยก็ไม่ใครกลับใช่ใช่ที่สามที่สี่เถียงก็ดิเถียงดิเอาเถียงไงมันเรื่องจริงหมดเลยถ้าหากว่าเจ้ามาขัดขวางข้าจะฆ่าเจ้าซะเฮ้ยขอบใจมากแล้วฉันเก่งมากทำไมได้เจ้าแล้วก็พวกข้าคงตายไปแล้วเฮ้ยข้าไม่ตายง่ายๆหรอกหุยตายยากนังเหนียวแค่นางฟ้าแก่ๆคนหนึ่งหุยแก่แล้วแก่เลยหุยตายยากตายเย็นฉันจะสาบพวกแกสาบอะไรฉันจะขอสาบพวกแกทุกคนหายสาบสูญจากหน้าที่นี้ไอ้สองคนเดี๋ยวอยู่ก็ตื่นมาโวยวายนี่เดี๋ยวยายยังอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรยายเมื่อกี้เราเจอแล้วแม่มดแล้วสนุกไหมอ่ะให้นั่งเจอยายด้วยเดี๋ยวพูดพร้อมกันยายรู้เรื่องยังเนี่ยแต่ยายก็อยู่กับหนูนี่ยายเขาอยู่ด้วยกันนี่ยายเดี๋ยวกับหนูก็ยายก็อยู่กับหนูยายก็นั่งอยู่เนี่ยเล่านิทานไม่ทันจบเอ็งสองตัวเนี่ยก็หลับปี๊ดฟิดฟิดไปอย่างแต่ในฝันยายเป็นนางฟ้าเลยอ่ะโอ้ยนี่เด็กกินมากฝันเยอะพอเล่าให้ฟังนิดหน่อยก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปเลยเชียวจะฝันร้ายหรือฝันดีเนี่ยตั้งสติไว้ลูกเออนี่มันเป็นเพียงแค่ความฝันจะฝันร้ายหรือว่าฝันดีต่างกันตรงที่ความชอบใจสิ่งเดียวที่คงมันคือตื่นจากฝันกันทุกรายนะฝันใดที่ดียิ่งทำให้เป็นจริงจะดีไหมฝันใดที่ร้ายกาจหากไม่ประมาทก็บรรเทาได้โอ้ฟังและผู้ใดที่ยังมีฝันอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปขอแค่ไม่เบียดเบียนฝันแล้วจงเพียรสู่เส้นชัยเอชาเอชา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 น้อยแม่โหชื่นชมหรือโหรังเกียจ
วันนี้แขกรับเชิญเรามาคู่เลยมาคู่เลยนะแพ็คคู่แพ็คคู่เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมมาร้องชอยตื่นเต้นมากคือเจไม่เคยร้องมาก่อนก็เลยจะร้องผิดผิดถูกถูกแบบภาษาไทยไม่แข็งแรงหนูร้องเพลงไหมคะร้องค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากก็เลยเขินนิดหน่อยมันร้องยากมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วแบบมันเหมือนแบบมันต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยอย่างนั้นคือร้องทีแรกก็อย่างนี้แหละแค่พูดให้เข้าจังหวะนะเข้านะเข้าทำนองท่วงทำนองมันจะมาเองจะสูงจะต่ำแต่มันจะอยู่ในคลื่นของมันอยู่ในเส้นของมันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกฝนเนาะถ้าหากว่าเราชอบเราสามารถฝึกฝนได้ปกติแล้วเราจะเห็นเขาคือเขาเล่นละครเนาะวันนี้มันก็ฉีกมาอีกแนวนึงคือมันร้องฉ่อยมันก็เนาะธรรมดาใช่ธรรมดาเดี๋ยวมาไม่บ่อยมาไม่บ่อยเดี๋ยวก็ร้องคล่องกันได้แหละนะได้เลยยังไงก็ติดตามผลงานของน้องเข้าไปนะฮะกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับก็ในช่วงชอยเดอะซีรีส์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องเจนน้องแกนขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะความสุขสนานอีกมากมายเลยตอนนี้พักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับจ้าปวดหน้าจอเราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วกลับมาพบกับหนุ่มหล่อหน้ามนริชชี่จิรวัตรช่วงหน้าค่ะช่วงศิลปินขายขันนี่คือจังหวัดหน้าจอครับช่วงนี้ช่วงศิลปินขายขันก็เราก็จะเชิญเอาศิลปินดารานักร้องที่มีอารมณ์ขันนะฮะที่จะมาผลักดันความเครียดให้ออกจากพวกเราเนี่ยมาร่วมรายการแล้วก็มาสนุกสนานกันและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เขาเป็นเขาเคยมารายการเราแล้วเคยแล้วเคยมาแล้วหนึ่งครั้งครับแล้วก็เป็นศิลปินที่มากความสามารถเอาว่าวันนี้เขาเป็นใครมาจากไหนที่บอกว่าเคยมารายการเราแล้วเนี่ยริชชี่จิรวัตรหรือริชชี่โซเชียลไอคอนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะไปขาวน้ำตรงไหนเนี่ยอะไรไปดำอ๋อดำเหรอเพื่อนผมบอกว่าขาวน้ำแต่จริงๆแล้วมันคือดำน้ำอันนี้เป็นมุกนะครับเดี๋ยวๆไม่หากันหรอกคุณก็ลาเลยแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยหน้ากากเขาปิดปากอย่างนี้ปิดปากใช่ไหมวันนี้มาหน้ากากสไตล์ไทยๆครับสไตล์ไทยก็คือเป็นตุ๊กตุ๊กหน้ากากสองตุ๊กลาอีกทีนึงเลยแล้วกันอ๋อนี่มันเป็นอ๋อตุ๊กตุ๊กเป็นหน้ากากตุ๊กตุ๊กมันหมายความว่ายังไงอะไรยังไงจริงๆริชชี่นะครับริชชี่ชอบอะไรที่เป็นไทยๆนะครับทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทยครับอย่างร้องไทยๆอะไรงี้ได้ร้องก็เพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านชอบกันนะชอบมากได้นานาเป็นไอดอลด้วยนะครับโอ้ยได้ฉันแล้วเหรอหมายถึงว่าเป็นแรงบันดาลใจดีมากดีมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะรับสืบทอดต่อไปถ้าอย่างนั้นมาตรงนี้ช่วงศิลปินขายขันมันต้องลองกันแล้วนะโย่งลองละลองได้เลยไหมลองได้เลยจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นนายอยากเห็นหน้าหล่อๆของหลานไหมโอ้ยให้เราสงสัยจะรำคาญตุ้งๆแล้วแล้วถอดโย่งโย่งไม่ใช่ต่อยมวยไม่ใช่ถอดมงคลเดี๋ยวผมเสียผมEA เอางี้อ่ะเอาไงเอาเป็นอุปกรณ์มาเลยดีกว่าใช้อุปกรณ์เราจะหยิบอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วให้น้องริชชี่เนี่ยด้นอุปกรณ์ด้นชอยย่องเอามานี่ดิเนี่ยฮะยกมานี่ยกเลยเหรอเอาจะไปตรงนู้นใครก็จะตามแกไปนู่นน่ะไม่จะยกเก้าอี้มาอ้างก็ยกเก้าอี้มาแกก็ไม่ได้ถืออะไรดิเดี๋ยวถือให้อ่ะพอเปิดปุ๊บน้าพวงหยิบมาก่อนเลยชิ้นแรกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้น้องริชชี่เนี่ยด้นเปิดมาปุ๊บร้องเลยใช่ไหมนะพอเห็นปั๊บร้องเลยร้องเลยนะหนึ่งสองสามสามเลยเดี๋ยวพ่อหนาบอกให้ร้องเลยอ่ะเขาให้ร้องเพลงฉ่อยไม่ใช่ร้องให้ฉ่อยไม่ใช่ร้องให้ครับร้องเลยร้องไปทางไหนก็ได้ให้เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วกันจะเริ่มเปิดกลอนกล่าวให้เข้าท่าพูดถึงของที่นามอบให้ชิ้นแรกนะหรือคือนาฬิกายืมใครมานะบอกได้ไหมไม่ได้ยืมไม่ยืมของทางรายการนี่แหละซื้อมาซื้อมาตลาดนัดชิ้นแรกนะหรือคือนาฬิกาใช้บอกเวลาทั่วไปแต่เรือนนี้คือพิเศษนะเพราะว่ามีคาถาเรียกคนได้เรียกคนได้
สมมุติว่าผมเอากลับบ้านเดี๋ยววันนี้ทีมงานวิ่งตามไปพูดถึงเรื่องนาฬิกาก็นึกถึงละก่อนเวลาต้องใช้ให้มีค่ามีความหมายชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าให้เหมือนนาฬิกาที่ไม่กลับนั่นยังไงเอชา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 น้อยแม่รีบขยิกก็มาเปิดไปมุดเข้าไปดูสิว่าข้างในนั้นหนาแค่เล่นมุกหน่อยเดียวเกือบได้เลยนะเกือบได้เลยเกือบได้แต่มันหลุดว่ะกำลังดีใจอ่ะเกือบได้หมาไปเฝ้าบ้านแล้วเปิดแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วได้ไอ้พอดีไงเออได้เดอะมาสิงเกอร์เออเออกันไม่ใช่อ้าวเหรออ่าแมสกันฝุ่นเอ้าเอาสิคุณแล้วก็ฉ่อยไปเองแมสกันฝุ่นหรือหน้ากากอนามัยเอิงเอิงเอ้ยชิ้นที่สองนะหรือคืออะไรวะนี่ไงหน้ากากอนามัยเดี๋ยวหลานจะลองใส่ให้นานาดูว้าใส่ปิดไปต้องใส่อย่างนี้ถึงจะถูกวิธีใช่ไหมใส่อย่างนี้แล้วก็ช่อยลองสักหน่อยว่าจะช่อยได้ไหมใส่แล้วปลอดภัยเทแบบนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนละต้องพกไว้เพราะกันฝุ่นกันควันมลภาวะแล้วยังช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจถ้าหากว่าใครยังไม่มีมาเอาฟรีเอากับผมได้ต้องบอกแบบนี้สิหนอว่าไม่มีก็มาขอที่ผมได้ไปพูดยังไงเล่าแกบอกว่ามาเอาก็ผมได้ขอโทษเดาลานร้องใหม่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีลานหอมาขอผมได้กับทิ้งต่อไปก็จะดีกว่าอยากรู้นักว่ามันจะเป็นเพราะอะไรหยิบไปแล้วก็แล้วกันเอ๊ะอันนี้นั้นจะลองยังไงมันเป็นถุงผ้าหยิบออกมาจากหีบใหม่ๆเลยร้องเลยถุงผ้าลดโลกร้อนอ่ะจะร้องกลอนนะแบบไหนเอ้ยก็มีสิ่งที่สามนะหรือคือถุงผ้าคนทั่วโลกให้ความสนใจใช้แก้ปัญหาลดโลกร้อนลดโลกร้อนจากการใช้พลาสติกจากการใช้พลาสติกลดการสาระอีกสาระอีกอ่ะลดการใช้พลาสติกให้เลี้ยงหลีกถุงพลาสติกไปลดการใช้พลาสติกลดการละผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวผลิตแต่ผลิตไม่เอาผลิตมาจากไหนเนี่ยก็มันสาระอีกนะถ้าอย่างนั้นก็ร้องไปเลยไอ้น้องรักขอเก็บไอ้นี่มาหนักอิบอายสิว่าต่อไปเองเชิญชวนทุกท่านไปไหนมาไหนนั้นต้องเอาติดตัวไว้ช่วยกันคนละมือคนละทีสองทีให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกเราต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่ริชชี่ครับโอ้เก่งมากเก่งมากนะฮะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านทุกๆแขนงเนาะก็เราก็รู้สึกดีใจนะที่มีเด็กรุ่นนี้หนูๆอยากติดตามริชชี่เนี่ยติดตามได้ทางไหนเนี่ยติดตามได้ที่โซเชียลทุกช่องทางนะครับผมสะกดง่ายๆเลยครับ RICHY Thailand Richie Thailandทุกช่องทางเลยครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ร้องเพลงไทยฉ่อยเก่งด้วยนะต้องวันนี้ต้องถ้วย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 มาที่นี่ถ้วยให้กับริชชี่วันนี้ในช่วงศิลปินขายขันนะครับต้องขอขอบคุณครับน้องริชชี่ขอบคุณมากมากครับสนุกครับสนุกยังมีนะ
นะความสนุกของเรายังมีพบกันช่วงหน้ากับจำอวดหน้าจอไปพักกันอีกสักหน่อยแล้วกลับมาฉ่อยหน้าจอช่วงหน้าค่ะช่วงฉ่อยหน้าจอตอนอาหารตามสั่งสวัสดีผู้ชมผู้ฟังอาหารตามสั่งมาแล้วนี่ยังไงรสชาติก็อร่อยเหาะราคาเบาะเบาะแวะมาชิมได้ยายยงเป็นแม่ครัวเอ๊ะอร่อยชัวอย่างมั่นใจอย่าเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญลูกค้าฉันอยากขายฉันเล่นเป็นลูกค้าตามบทต้องมาอุดหนุนยายคุณยายขายอะไรแล้วนั่นขายน้ำปั่นมั้งไอหลานชายนี่นี่แหละก็เห็นว่าขายอาหารจะใช้บริการก็นั่งไวๆได้ได้นั่งแล้วก็สั่งมางั้นผมเอาพิซซ่าเดี๋ยวกูโทรให้แต่ดูจะผ่านร้านอะไรอ่ะก็ยายขายอะไรแล้วช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมขายอาหารตามสั่งเชิญไปนั่งแล้วสั่งตามสบายเอาราดหน้ามาสองทีราดหน้าไม่มีได้ยินไหมจะกินอะไรก็สั่งมายายพร้อมจัดหาเอามาให้เอางี้งั้นผมเอากะเพราหมูโอ้ยไอ้หนูไม่มีขายยายพร้อมบริการอยากจะทานยายทำให้เอ๊ยยายนี่ยังไงเราเออนั่นดิไหนบอกให้เราสั่งตามสบายเอ้าก็เวลาที่เอ็งสั่งยายก็ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจโอ้ยพอสั่งไปยายก็บอกไม่มีตามสั่งแบบนี้มันมีที่ไหนฉันไม่ได้บอกว่ามีทุกอย่างแค่บอกว่าสั่งกันตามสบายงั้นเอาอย่างนี้เอาที่ยายมีดีกว่าไหมนั่นเลยถ้าผมสั่งอยู่อย่างนี้สิ้นปีก็คงจะไม่ได้มันต้องของละอร่อยอย่างแรงผักบุ้งไฟแดงเป็นยังไงรับรองว่าอร่อยเชิญลิ้มเดี๋ยวชิมแล้วจะติดใจงั้นก็รีบจัดมาเป็นการด่วนท้องไส้ปั่นป่วนแล้วมันหิวกระหายเอากระทะมาตังเอาเลยเอาอะไรใส่มั่งเดี๋ยวดูได้งั้นขอฝากตะหลิวถ้าหากว่าหิวก็ถือให้เอาผักบุ้งใส่กระทะเอาตะหลิวละวะหายไปไหนฮะตะหลิวอยู่ไหนวะนี่แต่นี่จ้ะคุณยายอ้าวโอ้ย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 นี่คิดจะขโมยตะหลิวหรือไงบ้าบอคอหอยพวกก็ไหนยายบอกให้ฉันถือให้เฮ้ยไอ้นี่เถียงไม่ตกฟากตาแข็งมากมากไอ้โจรลายเฮ้ยสมองยายกำลังเล่นนี่จำแม่นยังก็ภาพถ่ายขอโทษขอโทษเอาทำเอาทำเอาทำผักบุ้งไฟแดงอร่อยอย่างแรงนะจะบอกให้แล้วก็ใส่ทำไมก็ได้โอ้ยดูโอ้ยเดี๋ยวพอโอ้ยเห็นยายเทน้ำปานบอกเลยว่าเดี๋ยวก็เค็มตายก็ยายชอบกินแบบเค็มปีแต่ฉันนี้คนสั่งไงโอ้ยเรื่องมากกันนักหนาเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกให้เค็มไปใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่จะยายจ๋ายายเทน้ำปลาน้ำมันมากไปเดี๋ยวแกให้แล้วกันแล้วก็เทน้ำตาลลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายจ๋าแล้วแกบ้าหรือไงนี่น้ำตาลทรายนะที่เทมาจะให้ขึ้นตาเลยหรือไงคุณยายช่างบ้าบินมันกินได้ที่ไหนกินไม่ได้เองก็เคลียออกแค่นี้ต้องให้บอกด้วยหรือไงใช่
ช้า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 น้อยแม่โอ้ยตายตายตายอาหารตามสั่งหมายถึงว่าสั่งอะไรยายก็ต้องทำให้แต่ว่าไม่ใช่ทำแบบนี้เพราะกินเค็มไปเนี่ยไตไตใช่หวานไปก็ไม่ดีหวานเกินก็ไม่ดีน้ำตาลขึ้นเออใช่น้ำตาลขึ้นตอนนี้โลละ25แล้วเพราะละครั้งน้องตัดคุยกับมันที่ว่านี่เราจะกลับมาเจอกันไม่กลับว่าอยู่นี่เลยครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับเวลางานบ่าย 3:45 นาทีอยู่เวิร์คพอยต์นี่แหละอยู่เวิร์คพอยต์นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องครับผมวันที่3นะเอาลาก่อนหมดเวลาเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่มหล่อน้ำเสียงไพเราะกับซันวงศธรในชอยเดอะซีรีส์รสชนาเลือกคู่เรานี่หรือคือเงาะป่านะผมเติบโตมาล่ะจากป่าใหญ่นี่เจ้าเงาะแปลงตัวได้เหรอเฮ้ยแวบเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะนี่เสียงพวงมาลัยเดี๋ยวก่อนรจนาต้องเสียงพวงมาลัยที่เป็นพวงๆอ๋อ